รวบรวมแชมพูแล้วก็เซรั่มในการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางมีแค่ไม่กี่สารนะคะที่มีการศึกษาทางคลินิกแล้วนะคะซึ่งวันเนี้ยมีชานมไข่มุกทุกวันแบบเนี้ยเป็นสาเหตุให้ผมร่วงได้ความต้องการทางเพศอ่ะมันหายไปแลกกับผมที่เราได้กลับมาเลือกยังไงดีใครที่อยากจะมีผมหนาผมปูผมหญ้าต้องดูให้จบเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านใน Make It Luxy Beauty Style Luxury ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูแลเส้นผมกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผมเสียหรือว่าผมแตกปลายนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะง่ายเกินไปนะคะเดี๋ยวคลิปเราจะสั้นเราจะพูดถึงปัญหาที่ยากกว่านั้นแล้วก็ชวนเครียดกว่านั้นนะคะนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมบางนั่นเองซึ่งปัญหานี้นะคะส่งผลต่อความสวยงามเนาะแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นใจของเราไอ้ผมร่วงเนี่ยนะมันเกิดได้จากหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ยาที่เรากินสารเคมีที่เราพบเจอนะคะสูบบุหรี่ความเครียดฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งอาหารใครที่แบบว่าชอบกินน้ำตาลเยอะๆชานมไข่มุกทุกวันแบบเนี้ยเป็นสาเหตุให้ผมร่วงได้หรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถหนีไปไหนพ้นเลยนั่นก็คือความแก่นั่นเองแนวทางการรักษาตามการแพทย์นะคะก็มีตั้งแต่การใช้ยาเฉพาะที่นะอย่างไมน็อกซิดิลเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาทาที่ได้ผลดีนะคะแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีรายงานนะว่าพอหยุดใช้เนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมใหม่หรือยากินอย่างฟีนัสเตอไรด์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งฮอร์โมนเพศชายนะซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วงเนี่ยนะมันก็ให้ผลได้ดีนะแต่ว่าก็มีผลข้างเคียงเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่หลายๆคนกังวลนั่นก็คือเรื่องเพศความต้องการทางเพศอะมันหายไปแลกกับผมที่เราได้กลับมาเลือกยังไงดีเขาก็เลยมีการที่จะพยายามหาสารใหม่ๆนะคะที่จะมาดูแลปัญหาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะรวบรวมแชมพูแล้วก็เซรั่มในการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางใครที่อยากจะมีผมหนาผมปูผมหญ้าต้องดูให้จบเลยแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะขอปูพื้นฐานในเรื่องของงานผมกันก่อนนะผมเนี่ยมันมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักนะคะมันชื่อว่าแฮร์พาปิลาหรือว่าเดอร์มอลพาปิลาเซลนะคะเขาจะอยู่ติดกับรากผมนะมีหน้าที่ในการส่งพวกฮอร์โมนนะคะหรือว่าโกรทแฟกเตอร์ต่างๆในการที่จะสั่งการแล้วก็ใต้ของแฮร์พาปิลาเนี่ยนะคะจะมีตัวเส้นเลือดเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อลำเลียงส่งข้าวส่งน้ำนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เส้นผมเนี่ยเจริญเติบโตได้นั่นเองการเจริญเติบโตของเส้นผมนะคะเขาจะมีความแตกต่างกับเล็บที่แบบว่างอกออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าของผมเนี่ยเขาจะมีวงจรชีวิตของเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเลยระยะแรกนะคะเรียกว่าอนาเจนเฟสเป็นระยะที่เส้นผมเนี่ยงอกแล้วก็เจริญออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเส้นเลือดนะคะมาหล่อเลี้ยงให้เขาเติบโตได้นะเส้นผมส่วนใหญ่ประมาณ 90% เนี่ยก็จะอยู่ในเฟสนี้ระยะที่2นะคะชื่อว่าคาตาเจนเฟสนะตัวเส้นผมเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาผิวหนังชั้นด้านบนนะคะเพื่อที่จะหนีเส้นเลือดที่เลี้ยงเขาอยู่และเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะคะก็คือทีโลเจนเฟสค่ะระยะนี้เนี่ยเส้นผมเนี่ยจะขยับขึ้นมาอีกเนาะจนหลุดออกจากการหล่อเลี้ยงของเส้นเลือดนะคะก็จะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็หลุดออกจากหนังหัวเราไปในที่สุดค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเป้าหมายในการรักษานะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนของแฮร์พาปิลาเซลล์นะให้มากขึ้นหรือว่าจะมีการเพิ่มการแสดงออกของยีนที่จะไปยืดระยะของอนาเจนเฟสหรือว่าไปลดระยะเวลาของทีโลเจนเฟสได้ค่ะในวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศมาจากหลายประเทศเลยนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าสารสำคัญส่วนใหญ่ที่เรามาใช้เนี่ยมักจะเป็นผลการศึกษาในสัตว์ทดลองนะคะหรือบางทีก็เป็นในหลอดทดลองก็มีจะมีน้อยมากๆเลยมีแค่ไม่กี่สารนะคะที่มีการศึกษาทางคลินิกแล้วนะคะซึ่งวันเนี้ยมีแล้วเป็นการศึกษาทางคลินิกที่ใช้ finish product ด้วยจะเป็นตัวไหนติดตามค่ะตัวแรกนะคะส่งเข้าประกวดจากเกาหลีค่ะแดงกีโมรีเดอลอซูแชมพูค่ะตัวนี้ปริมาณ400 ml นะคะราคาอยู่ที่790บาทค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผมร่วงนะเขาจะมีแชมพูสำหรับคนที่ผมร่วงผมบางเนี่ยหลายสูตรเลยแต่สูตรที่เอามานี้นะคะเดอลอซูเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมแห้งเสียนะคะผมผ่านเคมีหรือว่าโดนความร้อนเป็นประจำมีสารสำคัญจากสมุนไพรเกาหลีกว่า20ชนิดเลยซึ่งสา
ารสำคัญหลักนะคะก็คือสารสกัดจากโสมค่ะสารสกัดจากโสมนะคะมีการศึกษาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นการศึกษาในรอทดลองแล้วก็สัตว์ทดลองนะคะว่าสามารถช่วยเพิ่มจำนวนของแฮปปิล่าเซลล์ได้เพิ่มการส่งสัญญาณภายในเซลล์ได้นะคะรวมถึงยังช่วยยับยั้งการออกฤทธิ์ของ DHT หรือว่าฮอร์โมนเพศชายที่เป็นสาเหตุของผมร่วงได้และยังมีการศึกษานะคะว่าเขาสามารถช่วยกระตุ้นให้เส้นผมที่อยู่ในระยะทีโลเจนเนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่ระยะอนาเจนได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากรากหม่อนค่ะที่ช่วยเพิ่มการหลั่ง growth factor ใน papilla cell และเนี่ยนำให้เส้นผมนะคะเข้าสู่อนาเจนเฟสได้เร็วขึ้นและยังส่งผลต่อเซลล์ไฟโบบาสต์นะคะที่ไปหลั่ง factor ที่จะทำให้ผมเนี่ยร่วงน้อยลงมีสารสกัดจากส่วนแผงนะคะที่จะไปกระตุ้นให้เส้นผมเนี่ยเข้าสู่อนาเจนเฟสเร็วขึ้นแล้วก็ยืดเวลาของอนาเจนเฟสเนี่ยให้ยาวนานขึ้นและเขายังมีการศึกษาในสัตว์ทดลองนะว่าสามารถเพิ่มจำนวนและก็ขนาดของ hair follicle ได้ค่ะสูตรนี้เขามีเจจูแคมเมเลียออยล์นะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผมนะเพราะว่าเขามีโอเลอิกแอซิดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการปิดเกล็ดผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความเงางามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันผมเสียจากการทำสีได้จากการทดสอบของแบรนด์นะคะเขาบอกว่าสามารถลดผมร่วงได้ถึง 90% เลยหลังจากสระผมนะประมาณอาทิตย์ละ4วันแต่ใช้นานเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่มีรายละเอียดเลยเขาจะเป็นแชมพูใสนะคะสีน้ำตาลกลิ่นจาออกแนวสมุนไพรนะฟองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกสะอาดค่ะใช้ไปสักระยะเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นผมที่หลุดร่วงน้อยลงนะคะแต่ว่าแชมพูเนี่ยแนะนำให้ใช้คู่กับครีมนวดนะเพราะว่าพอใช้ไปแล้วผมมันอาจจะแข็งนิดนึงนะใช้กับครีมนวดผมจะนุ่มกว่าตัวต่อมาเป็นแบรนด์จากสิงคโปร์ค่ะมีชื่อว่า Papilla Hairy White Anti Hair Loss Shampoo 300 ml นะคะตัวนี้ 1,600 บาทแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากสถาบันที่ดูแลเรื่องผมเลยนะคะของที่สิงคโปร์มีนวัตกรรมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อของพืชนะคะแล้วก็นำสารตรงนั้นเนี่ยมาใช้ร่วมกับการใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะก็จะทำให้สารสำคัญเนี่ยสามารถออกฤทธิ์แล้วก็ซึมได้ลึกขึ้นสารสำคัญของแชมพูตัวนี้นะเยอะมากหนึ่งหน้ากระดาษแต่ว่าเป็นแบบแนวสมุนไพรจีนซึ่งไม่ค่อยรู้จักค่ะแล้วก็หาข้อมูลก็ค่อนข้างยากก็ขออนุญาตเล่าเฉพาะตัวที่หาเจอนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนเลยชื่อว่าเฮอร์โชวูเขาจะช่วยยืดระยะของอนาเจนนะคะแล้วก็ชะลอการเข้าสู่ระยะคาตาเจนมีสารสกัดจากภูคาวค่ะที่ช่วยเพิ่มจำนวนของแพปิล่าเซลแล้วก็ช่วยยืดระยะอนาเจนเช่นเดียวกันมีสารช่วยลดการระคายเคืองนะคะอย่างพวกไบซาโมโลสครูเทลาเลียแล้วก็กลิเซไรเซตค่ะตัวนี้เป็นแชมพูเนื้อครีมนะคะเข้มข้นเหมือนกันแล้วก็เวลาสระแล้วเนี่ยฟองค่อนข้างเยอะเลยนะคะพอสระแล้วเนี่ยให้ผมที่นุ่มด้วยนะตัวนี้แล้วก็เวลาสระเนี่ยจะแบบรู้สึกเย็นเย็นเลยสบายหัวมากจริงๆแล้วเขามีแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นแบบหลายสเต็ปนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ4สเต็ปนะแต่ว่าที่น่าสนใจเลยอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Papilla Hairy White Anti Hair Loss Scalp Tonic นะคะอันนี้จะเป็นสเต็ป3ของเขานะจะเป็นลักษณะหัวแบบนี้สำหรับทาที่หนังศีรษะนะคะสารสำคัญหลักเนี่ยเขายังใช้ในเรื่องของ Callus Extract นะคะหรือว่าสารสกัดที่ได้จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโสมใบชาแล้วก็เหอโชวูมีสารสกัดจากใบโบบกนะคะที่ช่วยเพิ่มจำนวนของ Papilla Cell จริงๆแล้วในแชมพูก็จะมีสารสำคัญที่ใกล้เคียงกันกับตัวนี้นะแต่ว่าดูจากลำดับแล้วอ่ะเรามองว่าในแชมพูยังดูกักๆแต่ตัวเนี้ยใส่มาแบบจัดเต็มมากกว่านะเขามีเพปไทด์หลายชนิดนะคะอย่างเช่นตัวอะซิติลเตต้าเพปไทด์3ตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มการสร้างโปรตีนนะคะที่ช่วยยึดเส้นผมแล้วก็กระตุ้นการสร้างแฟกเตอร์ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นผมได้การทดสอบในอาสาสมัครเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มปริมาณแล้วก็ความหนาของเส้นผมได้รวมถึงยังสามารถลดการอักเสบของหนังศีรษะได้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ร่วมกันกับสารสกัด Red Clover นะคะเป็นชื่อการค้าว่า Capsicil ซึ่งจะไปออกฤทธิ์ยับยั้ง 5-alpha reductase นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายนี่แหละนะคะอย่างที่เล่าไปมันก็จะช่วยเพิ่มระยะอนาเจนในการศึกษาของที่อาสาสมัครเองเนี่ยก็จะช่วยให้อาสาสมัครในผมหนาขึ้นด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลการทดสอบของผู้ผลิตนะคะนอกจากตัวนี้แล้วจริงๆแล้วเขามีเพปไทด์อีกเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ทำออกมาเพื่อเรียนแบบ growth factor ในร่างกายค่ะในแชมพูจริงแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่ลงมาแบบน้อยมากๆเลยนะก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่หวังผลได้มากกว่าในสูตรไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวโท
ทนิกเนี่ยพอหยดลงไปแล้วก็จะเย็นๆนะเป็นแบบน้ำใสๆเวลาหยดไปแล้วก็ไม่ทำให้ผมเหนอะหรือว่าผมมันนะคะตอนใช้ก็ควบคู่กันนะเราก็จะสังเกตเห็นได้จากผมร่วงหลุดร่วงนะคะจากการหวีอะไรเงี้ยลดน้อยลงตัวต่อมาจากสหรัฐอเมริกานะคะเป็นแบรนด์ของ Aveda Invati S1 Exfoliating Shampoo Light ค่ะอันนี้200 ml นะคะราคาอยู่ที่ 1,580 บาทเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาตินะคะถึง 95% เลยจะช่วยผลัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพของหนังศีรษะนะคะด้วย Cleansing Micellar System สูตรที่เราใช้นะคะจะเป็นสูตรไลท์เนื้อบางเบาสำหรับคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วเขาจะมีสูตร Rich ด้วยนะสำหรับคนผมเส้นใหญ่สารสำคัญอย่าง Salicylic Acid ค่ะที่ช่วยลดการอุดตันของหนังศีรษะนะคะเพราะว่าการที่มีน้ำมันส่วนเกินหรือว่าสิ่งสกปรกมาอุดตันอยู่ที่หนังศีรษะของเราเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดการอักเสบแล้วมันก็จะทำให้เกิดผมร่วงได้มีสมุนไพรที่ใช้ในทางอายุรเวทนะคะอย่างโสมะขามป้อมแล้วก็ขมิ้นชันโสมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะในแดงกิมูรีส่วนสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะมีฤทธิ์ในการเพิ่มจำนวนของแพปิลลาเซลแล้วก็ยังช่วยยับยั้ง 5-alpha reductase ได้นะคะเคยมีการศึกษาทางคลินิกด้วยนะคะอันนี้เป็นฟินิชโปรดักต์เซรั่มตัวนึงนะคะแต่ไม่มีขายในไทยอันนี้เขาใช้สารสกัดหลักเนี่ยก็คือมะขามป้อมนะคะพอใช้ไปแล้วเนี่ยก็พบว่าผมของอาสาสมัครเนี่ยมีการงอกมากขึ้นนะคะผมร่วงน้อยลงแล้วก็ทำให้อาสาสมัครเนี่ยผมหนาขึ้นด้วยค่ะส่วนขมิ้นชันเนี่ยอันนี้ไม่เจอเปเปอร์จริงๆนะคะเจอแต่กลุ่มแบบพันเดียวกันเคอร์คิวมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้จากการศึกษาของแบรนด์เองนะคะเขาบอกว่าสามารถลดผมร่วงได้ถึง 53% นะคะเมื่อใช้ไป12สัปดาห์แต่ว่าต้องใช้ทั้งแชมพูครีมนวดแล้วก็เซรั่มของเขาซึ่งหมั่นยังไม่เคยลองนะคะตัวเซรั่มของเขาเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ดูเนาะสารสำคัญเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันกับตัวแชมพูนะคะเพิ่มมานิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ว้าวมากนะถ้าเกิดมีใครเคยใช้ตัวนี้ก็เม้นบอกหน่อยนะคะว่าต้องซื้อเซรั่มเขาหรือเปล่าแชมพูนะคะจะมีกลิ่นออกแบบแนวสมุนไพรหน่อยนะเวลาสระไปเนี่ยฟองอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าฟองมันนุ่มมากเลยอะตอนที่สระมันแบบฟินสิ่งที่สัมผัสได้เนี่ยคือเขาช่วยผมเนี่ยมันไม่รีบแบนมันดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะด้วยความที่เราใช้ไม่ได้ครบเซตนะแล้วก็อาจจะยังใช้มาไม่ได้นานมากเนาะในเรื่องของผมร่วงเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่ตัวต่อมานะคะเป็นของ L'Oreal Professional คู่นี้นะคะตัวแรกเนี่ยเป็นแชมพูเนาะ L'Oreal Professional Series Expert Series Oxyl S1 Densifying Professional Shampoo ปริมาณ 300 ml นะคะราคาอยู่ที่950บาทตัวนี้เป็นแชมพูที่ทำให้ผมดูหนาแล้วก็มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็เป็นสูตรไฮโปอเลอร์เจนิกด้วยมีสารสำคัญอย่างแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะที่แบรนด์เนี่ยเคลมว่าช่วยฟื้นฟูให้รากผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีซาลิซิลิกแอซิดเช่นเดียวกันนะคะในสูตรเนี่ยมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้ำหอมจากการศึกษาของแบรนด์นะคะบอกว่าแชมพูตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้ผมเนี่ยได้ถึง 22% หลังการใช้ครั้งแรกนะคะแล้วก็สามารถทำให้ผมมีวอลลุ่มเนี่ยตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเลยตัวแชมพูจะเป็นแชมพูเนื้อเจลสีฟ้านะคะฟองไม่ได้เยอะมากกลิ่นมันจะเป็นเมนทอลอะเย็นๆแต่ว่าเวลาสระแล้วก็อาจจะไม่ได้เย็นมากนักนะคะพอใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่าผมมันสะอาดมันแบบคือถ้าเป็นหน้าคือมันเอียดเลยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เอียดที่หนังศีรษะนะคะที่ผมอะไรเงี้ยก็ดีนะก็รู้สึกว่ามันสะอาดมากแล้วก็ผมไม่รีบแบนให้ผมเรื่องของวอลลุ่มผมเนี่ยต้องให้เลยชอบมากตรงนี้ใช้คู่กันกับตัวนี้นะคะ L'Oreal Professional Ceraseal Advanced Denser Hair Density Activator Serum 90 ml ราคา1,490 บาทแล้วชื่อจะยาวอะไรขนาดนั้นหรองง เขามี 5% สเตมออกซิดีนนะคะซึ่งเป็นสารลิขสิทธิ์ของ L'Oreal เขาจะไปมีผลนะคะในการที่จะเมนเทนฟังก์ชันของตัวสเตมเซลล์ในเส้นผมเนี่ยนะให้มันสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็จะไปช่วยลดระยะคีโตเจนอ่ะงงคีโตเจนมาจากไหนอีกเมื่อกี้มี3เฟสใช่ไหมคีโตเจนเนี่ยมันจะเป็นช่วงระหว่างทีโรเจนกับอนาเจนนะคะก็คือเป็นช่วงที่ผมหลุดไปแล้วแต่ผมใหม่ยังไม่งอกขึ้นมาระยะเนี้ยมันจะสั้นลงนะคะแล้วก็จากการศึกษาทางคลินิกก็แสดงให้เห็นถึงผมของอาสาสมัครเนี่ยที่หนามากยิ่งขึ้นและเสริมด้วย resveratrol ค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มจำนวนของ papilla cell นะคะแล้วก็ปกป้อง papilla cell จากพวกอนุมูลอิสระรวมถึงไปกระตุ้นนะคะให้เกิดการเปลี่ยนจากระยะทีโรเจนไปอนาเจนให้เร็วขึ้นแล้วก็ชะลอการเข้าสู่ระยะคาตาเจนค่ะจากการศึกษาของแบรนด์นะคะว่าหลังจากใช้ไปแล้ว6สัปดาห์จะทำให้เราเนี่ยผมหนาขึ้นค่ะซึ่งรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะแบบอักเส
สบอะไรอย่างเงี้ยคันอะไรอย่างเงี้ยใช้ควบคู่กันนะปัดว่ามันช่วยให้ดีขึ้นเลยคู่สุดท้ายจากบ้านวิชชี่นะคะเอาตัวแชมพูก่อนนะคะตัวนี้เป็นวิชชี่เดอะคอสแอมิเนซิลแอนตี้แฮร์ลอสแชมพูปริมาณ200 ml นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่550 บาทเท่านั้นเองแอมิเนซิลเป็นสารลิขสิทธิ์จากบ้านรอรีออลอีกแล้วโดยสถาบันวิจัยอะค่ะเขามีการค้นพบว่ารากผมที่หลุดร่วงง่ายเนี่ยมันจะเหมือนมีปลอกที่แบบว่าเป็นรากแห่ของคอลลาเจนน่ะหนามากๆมันทำให้ไปขัดขวางการที่จะได้รับสารอาหารหรือว่าออกซิเจนเขาเลยมีการพัฒนาสารตัวนี้ขึ้นมานะคะที่เขาจะไปออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่คอลลาเจนเนี่ยจะต้องใช้ในการสานกันนะทำให้เส้นผมเนี่ยมีระยะเทโลเจนที่สั้นลงแล้วก็มีผมที่หนามากขึ้นในอาสาสมัครนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้หนังศีรษะของอาสาสมัครเนี่ยดีขึ้นด้วยและยังมีไนอาซินามายนะคะจะไปลดแฟกเตอร์ที่มันมีแบบมีผลในเรื่องของกระตุ้นให้เข้าสู่ระยะคาตาเจนแล้วก็จะช่วยปกป้องเซลล์พาพิล่าเซลล์นะคะจากอนุมูลอิสระด้วยมีซาลิซิลิกแอซิดอีกแล้วนะคะแล้วก็มีแพนเทนอลนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบของหนังศีรษะได้ค่ะตัวแชมพูเนื้อก็จะค่อนข้างเข้มข้นนะคะสระไปแล้วอาจจะไม่ได้มีฟองเยอะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่โดดเด่นมากนักนะคะแต่พอสระไปแล้วเราก็จะให้ลักษณะของผมที่ไม่มันแล้วก็ไม่รีบแบนใช้แชมพูแล้วอย่าลืมที่จะซื้อตัวเซรั่มของเขาด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือฟินาเล่ของคลิปนี้เลย Vichy The Cost Aminazil Clinical 5 Serum ค่ะตัวนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นะคะ 6ml เขาขาย12ขวดนะคะราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะแน่นอนว่าตัวนี้จะต้องมี Aminazil นะคะซึ่งเป็นสารลิขสิทธิ์ของเขาแล้วก็จะเสริมด้วยอาร์จินีนนะที่จะไปปรับปรุงการทำงานในเรื่องของ Microcirculation นะก็คือการไหลเวียนเลือดนะคะบริเวณหนังศีรษะแล้วก็จะมีตัว Pyroctone Olamine นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหนาของเส้นผมและขาดไม่ได้กับซิกเนเจอร์นั่นก็คือ Vichy Mineral Water นะคะน้ำแร่ Vichy ตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะนั่นเองสารสำคัญทั้งหมดนะคะที่พูดมาปรากฏในการศึกษาทางคลินิกที่มีตีพิมพ์ออกมาค่ะโดยใช้อาสาสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิงหลายร้อยคนนะคะมาใช้ตัวนี้เนี่ยวันละครั้งเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่า 90% เนี่ยผมร่วงลดน้อยลงผมเปราะขาดน้อยลงแล้วก็ผมเนี่ยมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอาสาสมัครพึงพอใจมากๆในสูตรมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้ำหอมนะคะเซรั่มเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆเวลาเราใช้เนี่ยก็จะกดตรงนี้นะคะแล้วก็ทาหนังศีรษะเป็นแบบซิกแซกนะตัวเซรั่มเขาก็ค่อนข้างซึมง่ายนะแล้วก็ไม่ทำให้หัวมันเหนอะหนะนะคะหรือว่าผมมันใช้ไปแล้วแน่นอนผมรู้สึกว่ามีรูปผมขึ้นแล้วก็ทำให้ผมหนามีวอลลุ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ความน่ารำคาญคืออะไรรู้ไหมมันหยดตลอดเวลาพอเราใส่อันเนี้ยคือจริงๆแล้วเขาจะมีฝาปิดอีกอันนึงใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หัวที่จะแบบหยดลงไปให้ดูใกล้ๆคือมันแบบมันไหลอ่ะมันไหลออกจากตรงเนี้ยตลอดเลยอ่ะแล้วคือไม่รู้ว่าใช้จริงถึงครึ่งขวดเลยว่ะเพราะว่า6เข้าสู่ช่วงสรุปค่ะตัวแรกนะแดงกิมอรีอันเนี้ยมีความง่ายมีความใช้ตัวเดียวจบแล้วราคาน่ารักคือเขาอ่ะไม่ได้มีเซรั่มอะไรที่ต้องใส่นะเขามีครีมนวดมีมาร์กสับปันมองว่าตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมผัสกับหนังศีรษะโดยตรงนะคะแล้วก็การใช้แชมพูเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ที่โอเคแล้วนะคะครีมนวดอาจจะใช้ตัวอื่นหรืออะไรเงี้ยได้ส่วนแบรนด์อื่นๆนะคะที่มีเซรั่มควบคู่ด้วยต้องบอกตรงว่าแชมพูมันจะยังดูมีความกักๆในบางแบรนด์คือใส่เหมือนกันแต่ใส่ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาสารสำคัญเป็นหนักที่เซรั่มแต่ถามว่างั้นแชมพูไม่จำเป็นหรือเปล่าไม่ใช้ละกันก็ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแชมพูเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาก็คือในการลดปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดผมร่วงอย่างเช่นซาลิซิลิกแอซิดที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดการอุดตันของหนังศีรษะเนาะที่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดการผมร่วงได้ส่วนตัวเซรั่มเนี่ยก็จะไปเสริมกันนะคะก็คือเขาจะไปกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหนที่เขาแนะนำใช้ร่วมกันก็ใช้ร่วมกันละค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะใครเคยใช้ตัวไหนแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างอย่าลืมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ให้ช่องGuruCheckด้วยนะคะสวัสดีค่ะ